คำเตือนคลิปนี้ไม่มีสาระหากคุณทวินหาสาระจากคลิปนี้คุณจะเจ็บปวดรวดร้าวอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกเพียงแค่1 เดือนนะหลานๆสำหรับ DLC ของเกมที่เราเฝ้ารอคอยกันมากที่สุดเกมหนึ่งผู้คนทั้งโลกต่างตะโกนร้องเรียกหาสรรหาสิ่งนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และผู้ใหญ่นักปราชญ์ที่พยายามแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมตัวให้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใน DLC ชิ้นเดียวของ Elden Ring นะครับสวัสดีครับนะคือผู้เสพอาจมจะมาพาหลานๆไปแกะตัวอย่างของ Shadow of the Erdtree ผ่านมุมมองของชายผู้มีระดับสติปัญญาฉลาดต่ำกว่า10ซึ่งแน่นอนครับด้วยสติปัญญาระดับนี้ทำให้คลิปนี้คือการรวบรวมองค์ความรู้ซึ่งมีแก่นสารจากทั่วทุกสารทิศตั้งแต่ผู้มัวหมอง Gamenivore ผู้มัวหมอง Lucky Republic ผู้มัวหมองอูออซัมซึ่งมีงูเป็นงูมีปีกครับ แล้วก็ผู้มัวหมอง Raccoon Broadcast และใช่ครับผมเองผู้เสพอาจมจากอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมนั่นเองครับและนี่ก็คือ Shadow of the Erdtree ดัง Eater Edition ตัวอย่างเกือบ3 นาทีจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นรอคอยเราอยู่บ้างไปชมกันได้เลยครับหลานๆสดชื่นจริงๆเลยได้กลับมาที่นี่อีกแล้วเจ้ามิเคล่าลูกชายของมาริกาซึ่งตอนนี้น้าก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผู้หญิงเหรอมันเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยไอ้เราก็แอบติดสอยห้อยตามเข้ามานานผมก็นึกว่าเขาเป็นผู้หญิงซะอีกนะครับให้ตายสิทำไมน่าถึงหยุดยิ้มไม่ได้กันนะเรายิ้มอยู่นี่มันอะไรกันเธอผู้นี้เขาผู้นี้ซึ่งมีเรียวแขนอันงดงามช่างงดงามจริงๆนะครับถูกขับไล่ออกจากดินแดนที่แม่ของเธอนั้นพำนักอยู่ซึ่งสิ่งเดียวที่ประทังชีวิตเขาได้ในดินแดนแห่งความฝันนี้คืออาหารที่ได้รับการสืบทอดมาจากดินแดนทางเหนือของดินแดนมัชชิมาในเมนูจิ้นเน่านั่นเองครับใช่ครับจิ้นเน่าคือเมนูชั้นสูงของผู้คนในดินแดนแห่งนี้นะครับ ซึ่งสิ่งที่น้าพูดนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่รับการยืนยันหรือเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าคุณมิยาซากิเคยได้ให้สัมภาษณ์ตอนที่เข้ามาเยือนยังประเทศไทยครั้งหนึ่งที่อำเภอแม่แจ่มครับไปลองฟังเขาดูเลยครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยกินเมนูที่แม่แจ่มผมจำได้ไม่เคยลืมเลยละครับกับเมนูนี้มันคือเมนูเนื้อวัวเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เมนูเนื้อวัวธรรมดานะครับเพราะว่ามันคือเนื้อวัวที่เอาไปตากแดดจนมันเน่าพอมันเน่าได้ที่แล้วเราจึงเอามันมาประกอบอาหารนี่แหละครับผมใช้วิธีนี้ในการทำจิ้นเน่าของคนแม่แจ่มนี่แหละครับเอามาเป็นต้นแบบของเนื้อที่ถูกเหยียบย่ำบนเดินบันไดแห่งนี้ใช่เนื้อพวกนั้นนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิ้นเน่าของแม่แจ่มเลยและนั่นนะครับก็คือไอ้หนุ่มมิเคล่าของเราที่กำลังเอาจิ้นเน่าไปตากแดดอยู่และอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับในดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันแดดไม่ค่อยจะจัดสักเท่าไหร่เพราะว่ามันคือดินแดนแห่งเงาเขาก็เลยต้องเอาเนื้อเนี่ยไปแขวนไว้บนวงแหวนแห่งเอลเดนที่เขาสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละครับเพื่อให้มันได้รับความร้อนผมมองว่าเนี่ยเป็นการกระทำที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยแหละครับเพราะว่าเจ้ามิเคล่าเนี่ยนะได้ถูกเนรเทศออกมาอยู่คนเดียวนานเขาก็เลยต้องออกไปล่าสัตว์มาเป็นจำนวนมากเพื่อมาทำจิ้นเน่ากินเยอะขนาดนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่านี่จะเป็นเนื้อเรื่องที่แสนวิเศษและเป็นเนื้อเรื่องที่มีคนคิดได้สุดยอดไปเลยซึ่งพอมาดูจากมุมนี้แล้วก็จริงครับเพราะว่ากองพันเนินของจิ้นเน่าค่อนข้างเยอะเต็มไปหมดเลยครับคาดว่าเขาน่าจะหมักเอาไว้เยอะเพื่อเตรียมตัวให้กับการอยู่รอดเป็นเวลานานแสนนานในดินแดนแห่งนี้เลยทีเดียวแหละครับหลานๆซึ่งพอเหล่าทหารได้รู้เกี่ยวกับจิ้นเน่าของมิเคล่ามันมากมายขนาดนี้มันเลยทำให้พวกเขาโกรธเป็นอย่างมากครับเนื่องจากสิ่งมีชีวิตจำนวนมากได้ล้มตายอันเป็นเหตุเนื่องมาจากการประกอบอาหารของเจ้ามิเคล่าของเรานั่นเองซึ่งจากภาพนี้คุณจะพบว่าทหารของมาริกาที่ได้กรีธาทัพเข้ามาเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบกันอย่างล้นหลามครับ โดยเฉพาะถ้าเราสังเกตที่หมวกใบนี้ของเจ้าทหารคนนี้พอหนุ่มที่มาจากยโสธรจะพบว่านี่ไม่ใช่ลักษณะของต้นไม้แต่อย่างใดครับอย่างที่คุณโอ๊ตเกมนิวอร์ได้เผ่าพรรณนาเอาไว้ในคลิปแต่ทว่ามันคือสัญลักษณ์ของผมสติปัญญาไม่ค่อยดีครับขออภัยจริงครับอ่านว่าอย่างไงนะไอเจ้านิวอ่านว่าไงนะ Los Illuminados อ๋อโอเค Los Illuminados นะครับซึ่งเป็นทหารที่ถูกเกณฑ์จากดินแดนเอสปาโนเพื่อร่วมศึกในครั้งนี้ด้วยเช่นกันล่ะครับซึ่งแม่ทัพในการหยุดยั้งการทำจิ้นเน่าของมิคาล่าจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับนอกไปเสียจากเมสเมอร์หนึ่งในแม่ทัพหลวงแห่งราชวงศ์งูของเขานั่นเองครับจุดสังเกตที่สำคัญที่ทำให้เราได้รู้ว่าเขาคือแม่ทัพออกมาทำงานก็คือความพยายามที่จะแอคท่าถ่ายรูปของเขานะครับขณะออกไปตรวจงานแล้วทำให้เป็นเหมือนทำงานนะครับทำเป็นชี้นู่นชี้นี่ในไซต์งานนั่นเองครับพอถ่ายรูปเสร็จเขาก็เปิดตูดหนีกลับบ้านไปนอนตดอัดผ้าห่มให้เตียงได้อมตดของเขาต่อนั่นเองครับใช่ครับผมพลาดไปได้ยังไงนี่ในภาพนี้ครับเราจะเห็นการกระทำในครั้งนี้ของเมสเมอร์อาจจะดูเลวร้ายนะครับและรุนแรงไปซะหน่อยแต่ทว่ามันคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะการที่จะปล่อยให้ไอ้บ้าคนหนึ่งนั้นล่าสัตว์ทั้งดินแดนไปทำจิ้นเน่าเป็นเมนูเดียวนั้นมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเมนูนี้ไม่ได้ถูกปากกับคนทุกคนในดินแดนมัชชิมานะครับจริงไหมซึ่งในช่วงเวลาแห่งปฏิบัติการปราบจิ้นเน่าคอร์ปอเรชั่นมันก็ตรงกันกับช่วงตรุษจีนในดินแดนแห่งนี้เช่นกันครับเราจะสังเกตได้จากหัวของสิงโตซึ่งนี่คือพิธีกรรมการเชิดสิงโตของลูกน้องเมสเมอร์เพื่อเรียรายเงินไปประกอบธุรกิจในดินแดนนี้ของเขานั่นเองครับยังไม่เท่านั้นการเชิดมังกรก็ยังถูกจัดขึ้นอย่างสวยงามในดินแดนแห่งนี้อีกด้วยครับแม่มันทำให้ผมนึกถึงงานตรุษจีนที่เยาวราชของเรานั่นเองครับแม่คุณมิยาสกินี่มาตั้งแต่ม่อนแจ่มจนถึงเยาวราชลงมาเลยทีเดียวนะครับแหมจุดจีนนี่ช่างยิ่งใหญ่จริงๆครับพะพาสิซึ่งในส่วนที่น่าสนใจอีกจุดคือฟันที่เรียงกันเป็นซี่สวยงามเหมือนเมล็ดข้าวโพดของมันนะครับโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่มีวันได้เห็นอะไรแบบนี้ในสิงโตเด็ดขาดเลยครับแต่คาดว่าณดินแดนแห่งนี้อาจจะมีคลินิกทำฟันอยู่ก็เป็นได้ครับหรือนี่อาจจะเป็นหนึ่งในธุรกิจของเมสเมอร์ที่เปิดตัวด้วยการโปรโมทว่าแม้สิงโตกูก็ยังดัดฟันให้มันได้สบายๆเลยล่ะครับซึ่งแน่นอนครับนี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจทันตกรรมของเขาที่กำลังรุ่งเรืองแต่ยังมีธุรกิจร้านทำผมที่เขาเป็นเจ้าของร้านในชื่อมัชชิมาซาลอนอีกด้วยสังเกตได้จากสีผมที่ถูกย้อมของเขาสลับเป็นโอริโอระหว่างทองและดำใช่แน่ๆครับใช่แน่ๆเขากำลังโกรธที่บ้านอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้อั่งเปามากพอที่จะทำซาลอนเป็นแน่มันเลยทำให้ผมของเจ้าเมสเมอร์ครับหลังจากย้อมไปแล้วถึงได้ชี้ฟูแบบนี้ยังไงล่ะครับเอาล่ะครับหอกปลายแหลมรูปทรงประหลาดนั่นแน่นอนมันเป็นของเจ้าเมสเมอร์นักธุรกิจหนุ่มแห่งดินแดนแห่งความฝันนี้ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมเป็นพวกที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วแต่นี่จะต้องเป็นข้อมูลของหอกเล่มนี้จริงๆแน่แท้เลยครับไปลองฟังกันดูเลยครับหอกของเมสเมอร์หอกอาบเลือดขององค์ชายที่ถูกทอดทิ้งไว้ในเงามืดของพฤกษาทองเปลวเพลิงทมิฬแห่งความแค้นที่ได้ฝังอยู่ในหอกไม่มีวันดับสูญผู้คนเล่าขานว่าองค์ชายแห่งเปลวเพลิงอสรพิษได้ออกติดตามมิเคล่าผู้เป็นที่รักไปจนดินแดนมัชชิมาก่อนจะพบว่าอ้าวมีดุ้นนี่หว่าถึงแค้นแต่ก็น่ารักให้อภัยได้ทักษะการต่อสู้หอกข้างแคร่ของแคร่จริงๆโดยสกิลของมันจะเป็นการกระโดดปักหอกลงพื้นก่อนพุ่งให้หอกเสียบอกตัวเองตายแม่ไร้ประโยชน์จริงๆครับแน่นอนจากที่ผมอ่านแล้วมันจะต้องเป็นข้อมูลจริงๆแง่ๆเลยแหละครับผู้มัวหมองทั้งหลายมาดูที่เทศกาลงานตรุษจีนอีกครั้งนะครับเพราะว่าแค่การเชิดสิงโตและเชิดมังกรที่นี่แม้มันจะดูยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าหากการเฉลิมฉลองนั้น ขาดเครื่องดื่มดีๆมันคงทำให้งานนี้กร่อยลงไปเยอะเลยแหละครับหลานๆนั่นทำให้ชาวบ้านนั้นออกมารำขอน้ำศักดิ์สิทธิ์จากต้นตะเคียนประจำนครนี้ยังไงล่ะครับและใช่ครับต้นตะเคียนนี้ก็ได้หลั่งน้ำยางสีทองอารามออกมาให้ชาวบ้านคนนครนิทราได้ดื่มด่ำไปกับรสชาติของมันนั่นเองนะครับซึ่งจากที่ผมวิเคราะห์แล้วก็น่าจะผมเป็นผู้เสพอาจมยังไงล่ะครับมีเพียงวัตถุดิบเดียวที่น่าจะเป็นวัตถุดิบหลักของน้ำยางทองคำจากต้นตะเคียนนี้ได้ก็ต้องเป็นน้ำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวจริงๆ จริงไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวที่อยู่ในต้นไม้ของนครนี้ก็มีแต่เจ้าอสูรเอลเดนนั่นแหละครับดังนั้นผมจึงคิดว่าน้ำยางมันไม่ใช่น้ำยางต้นไม้จากต้นตะเคียนหรอกครับแต่เป็นน้ำเยี่ยวของอสูรเอลเดนเสียมากกว่าเชื่อผมเถอะครับผมชิมแล้วพอพูดถึงเยี่ยวแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าสถานที่นี้ยังมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เหมาะสมตั้งแต่ทุ่งข้าวสาลีที่เอาไปทำโกโก้ครันช์และใช่ครับมันจะต้องมีข้าวมอลต์ที่เอาไว้ทำเก๊กฮวยบูดยังไงล่ะครับพวกเขาดื่มมันหนักมากโดยเฉพาะไอ้หนุ่มนั่นคนนั้นที่เอาเยี่ยวของอสูรเอลเดนใส่ลงไปในถ้วยเก๊กฮวยบูดด้วยมันทำให้เขาเมาปลิ้นโง่หัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวแหละครับดูมาสิครับซึ่งผู้คนจากทั่วสารทิศต่างเดินทางมาเพื่อช่วงชิงวัตถุดิบในโลกกรูเม่นี้อย่างไม่ขาดสายเลยครับแล้วก็มาร่วมเฉลิมฉลองงานตรุษจีนที่นี่ด้วยตั้งแต่หมอนี่ครับที่ใส่ถุงมือสไปเดอร์แมนร่างเวนอมหรือเจ้าหมอนี่นะครับที่พยายามแต่งตัวให้เบียวเหมือนกับคุงลาวใน Mortal Kombat ไปจนถึงนี่ครับเพื่อนผมเองครับวิเชียนเขาชอบหลอกแฟชั่นของผมเวลาเดินไปไหนผมละเหม็นหน้าเขาจริงๆครับให้ตายสิแต่จะว่าไปแล้วไอ้เจ้าเสาแสงที่วางอยู่ทุกที่เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเชิงเทียนของชายคนหนึ่งที่ผมรู้จักเลยแหละครับจะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกันที่ขาดไม่ได้อีกอย่างเลยก็คือสถาปัตยกรรมของที่นี่ครับผมไม่รู้เลยว่าเจ้าเมืองที่นี่มันเบียว The Lord of the Ring หรืออย่างไรนะครับผมก็ไม่ทราบหรอกครับแต่หอคอยนั่นแม่งต้องมีดวงตาของซาวรอนโผล่มาสักวันแน่ๆเชื่อผมเถอะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่น้าจะเล่าให้ฟังแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับพวกมูหมอง DLC นี้วางขายในวันที่6เดือน21ปีนี้ใครอยากซื้ออยากจับจองก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับส่วนวันนี้น้าผู้เสพอาจมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนายพวกหลานๆที่รักของน้าเจอกันวันเกมขายอีก16เดือนรอไปหน่อยแล้วกันนะครับไปแล้วเชื่อน้าเถอะช่องกูนี่พอเขียนอะไรที่แม่งไม่มีสาระเนี่ยกูสมองแล่นชิบหายเลยเขียนแม่งกูเขียนครึ่งชั่วโมงไอ้บ้าเอ้ย